สวัสดีค่ะดิฉันทีมงานนุชฟอร์ไลท์ได้เดินทางมาพบกับเกษตรกรที่จังหวัดสุโขทัยอำเภอศรีสำโรงบ้านทับพึ่งนะคะท่านได้นำสินค้านุชฟอร์ไลท์ก็คือเกี่ยวกับการเกษตรของนุชฟอร์ไลท์เนี่ยมาใช้กับยาสูบค่ะก็ยาสูบดีมากสวยมากเลยค่ะท่านบอกว่ามาดูของท่านให้ได้เราก็ตามมาดูค่ะตอนนี้ว่ามันเป็นอะไรยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาพบกับเกษตรกรเนี่ยตอนนี้เรายืนอยู่กับเกษตรกรสองข้างทางเนี่ยสองข้างสองคนไม่ใช่สองข้างทางนะคะสองคนข้างๆนะคะก็คืออันนี้ภรรยาโทษค่ะชื่ออะไรคะชื่อเล็กชื่อเล็กค่ะแล้วสามีล่ะคะชื่อนายปอนนายปอนค่ะนายปอนเมื่อก่อนนี้ที่ใช้ก่อนที่จะใช้นุชปอนไลท์รู้จักมาจากไหนคะรู้จักมาจากคนใช้ก่อนน้องใช้ก่อนน้องเมียนี่แหละอ๋อน้องเมียสายน้ำอ๋อเขาเอามาใช้ก่อนใช่ไหมคะค่ะแล้วที่ตัดสินใจเอาสินค้านุชปอนไลท์มาใช้เนี่ยลุงปอนเชื่อไหมคะว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยเชื่อครับเชื่อแล้วใช้มา3ปีแล้วครับอ๋อ3ปีครับแล้วปีแรกเชื่อไหมคะก่อนที่จะใช้ปีแรกทดลองค่ะท่านผู้ชมมั่นใจแล้วก็ปี2ก็ใช้เลยปี3เนี่ยเขาปี3นี่ก็ใช้เลยไม่ใช้อย่างอื่นนะ3ปีแล้วคือมั่นใจได้เลยใช่ไหมคะว่าสินค้านุชปอนไลท์เรา3ปีนี่การันตีได้เลยไหมคะว่ามันดีจริงๆครับค่ะแล้วป้าเชื่อไหมคะเชื่อรู้สึกป้าเล็กนี่จะเชื่อมั่นนะพูดมาตั้งแต่ในบ้านแล้วค่ะก่อนที่จะเดินออกมาที่สวนยานะคะก็มันใช้ได้อ่ะการันตีอ่ะค่ะก็เห็นบอกว่าได้เอาไปใช้กับนาดีอีกได้ไร่ละร้อยอ่ะและอยากจะถามคุณลุงนะคะว่าที่ใช้กับยาสูบเนี่ยใช้ยังไงคะช่วยอธิบายหน่อยค่ะก็เหมือนกันกับกับข้าวครับพอปลูกแล้วก็ติดแล้วก็ใช้เลยครับช่วงเพาะชำได้ใช้ไหมคะใช่ช่วงเพาะชำก็ใช้ครับใช้สูตรหนึ่งอยู่อ๋อสูตรหนึ่งใช้ยังไงคะใช้รดใส่บัวอ๋อใส่บัวรดยศกับต้นกล้าต้นกล้าอยู่อ๋อค่ะมาบ่งใส่ใส่แผงแล้วก็ยังใช้อยู่อ๋อแล้วก็ย้ายไปปลูกพอติดก็ใช้เลยอ๋อพอลงแปลงครับแล้วพอติดรากแล้วก็เอาสูตรหนึ่งฉีดประมาณกี่วันคะที่ถึงจะได้ฉีดเจ็ดวันเจ็ดวันติดเจ็ดวันแล้วก็ฉีดไปสิบวันฉีดแล้วก็มาโตก็ฉีดติดพอกั้นตุ้มยั้งเปลี่ยนสูตรสองอ๋อแล้วคุณลุงปอนคะปริมาณการใช้กับยาสูบเนี่ยใช้ยังไงคะการใช้ค่ะกี่ซีซีต่อน้ำอะค่ะอ๋อ5 ซีซีครับ5 ซีซีตอนเล็กครับ5 ซีซีต่อน้ำเท่าไหร่คะน้ำ20 ลิตร1ถังคุณลุงว่าประหยัดไหมคะประหยัดครับอ๋อประหยัดค่ะแล้วใช้น้อยค่ะเห็นคุณลุงเห็นบอกว่ายาสูบเนี่ยค่ะว่าประหยัดปุ๋ยจริงหรือเปล่าคะประหยัดปุ๋ยมากใช้ไล่ละกี่ลูกคะปกติเขาลงบ่มทางลงบ่มก็ให้มา3ลูกก็ใส่3ลูกเท่านั้นเองแล้วก็ใช้พุทธพลายสองสูตรนี้คู่กันไปครับสูตรหนึ่งก็มวลเล็กๆพอกั้นตุ้มเด็ดยอดใช้สูตรสองตลอดเลยสามผลแล้วไม่ได้ใส่ปุ๋ยอีกไม่ใส่แล้วครับอ๋อเท่ากับว่าปริมาณการใช้ปุ๋ยนี่ลดลงไหมคะลดมากครับลดครึ่งต่อครึ่งครับโอ้โหปกติไร่หนึ่งเนี่ยปกติยาสูบเนี่ยไร่หนึ่งเห็นว่าใช้ต้อง6 ลูกจริงหรือเปล่าคะห้าลูกถึง6 ลูกห้าถึงหกครับโอ้โหก็ถือว่าไม่ได้ประหยัดนะคะถ้าเราไม่ได้ใช้นุชฟอร์ไลท์เนี่ยปุ๋ย6 ลูกครับแต่พอมาใช้นุชฟอร์ไลท์ลดไป 50% ก็คือ3ลูก3ลูกพอโหคุณลุงเป็นยังไงคะประทับใจไหมคะกับสินค้านุชฟอร์ไลท์ครับมั่นใจใช้ประจำอยู่แล้วท่านผู้ชมคะดูคุณลุงสิคะว่าท่านยิ้มค่ะว่า1ท่านได้ลดต้นทุน2ไม่ต้องกลัวยาก็เท่าเขาค่ะยาเท่าเขาแล้วอีกอย่างมันไม่อันตรายต่อสุขภาพเรานะคะแล้วคุณป้าเล็กเป็นยังไงคะยิ้มอย่างเดียวคือแม่ยิ้มอย่างเดียวเนี่ยต้องได้เก็บเงินแน่งานนี้บอกค่ะท่านผู้ชมคะยานะคะเดี๋ยวเราจะให้ท่านดูนะคะว่าอันนี้เราก็นำตัวอย่างมาจากแปลงนะคะป้าเล็กเดี๋ยวขอดูยาหน่อยนะคะคืออันนี้ระหว่างยานะคะยาตาอันนี้ยาอะไรคะยาโยกค่ะเดี๋ยวถือไว้ก่อนนะคะท่านผู้ชมคะอยากจะให้ท่านดูนะคะอันนี้ยายอดนะคะยอดสุดก็คือหมายถึงยอดข้างบนนะคะใบสุดท้ายใช่ไหมคะเนี่ยค่ะใหญ่ยาวขนาดเนี้ยค่ะท่านผู้ชมลองดูสิคะค่ะอันนี้นะคะค่ะอันนี้ใบยอดนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูใบรองยอดนะคะ
อันนี้ใบรองยอดค่ะยากคือว่ายากางใช่ไหมคะเนี่ยค่ะใบใหญ่ขนาดนี้วันพี่ให้อนุนด้วยค่ะพี่อนุนด้วยนะคะค่ะนะคะอันนี้รองจากใบนี้ใช่ไหมคะครับค่ะมันก็ยังมีตีนยาอีกตีนดินตีนดินก็สั้นกว่านี้หน่อยอ๋อสั้นกว่านี้หน่อยค่ะท่านผู้ชมคะอันนี้คือเราก็ได้เห็นกันแล้วว่าถ้าว่าที่เราให้ดูเนี่ยค่ะมันเป็นยังไงนะคะว่ายากลางกับยายอดเนี่ยมันต่างกันยังไงนะคะอันนี้ใช้กับยาได้ผลขนาดนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะนะคะแล้วน้ำหนักดีนะคะยังกลางออกมาได้นั่นอีกค่ะเอาใบซ้อนกันสิค่ะนี่อันนี้ใบซ้อนกันนะคะมันกว้างกว่ากันเยอะเลยค่ะค่ะสามนิ้วก็คือยาฉีดเนี่ยคุณลุงปอนกี่ครั้งฮะจนกว่าจะได้ฉีดสูตร2ก่อนมันจะได้ตุ้มยา3ครั้งฉีดสูตร1 3แล้วสูตร2ฉีดกี่ครั้งคะ3ครั้ง3ครั้งใช้ให้ได้6ครั้งใช้ให้ได้6ครั้งได้ผลแล้วมันจะดีอย่างนี้ก็แล้วเรื่องน้ำหนักเห็นว่าปีที่แล้วก็ปลูกน้ำหนักเป็นยังไงคะคุณลุงน้ำหนักก็ดีแล้วคะน้ำหนักดีเมื่อก่อนที่ไม่ได้อ๋อสีดีด้วยเมื่อก่อนที่ไม่ได้ใช้นูตฟอร์ไลท์ค่ะคุณลุงว่าก็เน่าบ้างมันดีอย่างนี้ไหมคะไม่ดีแบบนี้ครับค่ะเน่าบ้างเหรอเขียวบ้างเขียวใช้นูตแล้วไม่เน่าพอใช้นูตแล้ว1สีสวย2น้ำหนักดีครับไม่เน่าไม่เน่าไม่เสียถ้าใช้ปุ๋ยทั่วๆไปเสียบไว้แล้วเวลานั้นแล้วมันก็จะเน่าข้างมันจะเน่าเลยมันจะร่วงแต่ใช้ของเรานี่ไม่มีร่วงนะครับก็เนี่ยแล้วคุณลุงปอนประทับใจไหมคะนี่พอได้ใช้นูตฟอร์ไลท์ประทับใจครับประทับใจยังไงช่วยบอกกับพี่น้องทั่วประเทศหน่อยสิคะว่าประทับใจเกี่ยวกับเรื่องยาเรื่องนายังไงคุณลุงลองเล่าให้ใช่แล้วมันได้ผลแล้วก็ได้เท่าเขาลดปุ๋ยได้เยอะเนี่ยครับขอบใจตรงนี้ครับโอ้แล้วคุณลุงว่าแพงไหมคะเนี่ยไม่แพงครับคิดแล้วไม่แพงครับถูกกับปุ๋ยเยอะที่สุดเหรอคะตอนซื้อเนี่ยอาจจะแพงแต่ว่าใช้แล้วไม่แพงเพราะว่าใช้น้อยเล็กๆใช้สารพิซียังได้ครับเหรอโอ้โหอันนี้20ซีซีต่อ5ซีซีต่อน้ำ20ลิตรครับแต่ถ้าต้นเล็กๆคุณลุงสามารถที่จะใช้3ซีซีต่อน้ำ20ลิตรได้อีกโอ้อย่างนี้ก็ประหยัดหน้าดูเลยนะคุณลุงเนาะทางเราก็ดีใจกับเกษตรกรค่ะอย่างคุณลุงนี่ก็ทำยามานานแล้วยังคะนานแล้วครับตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่แทบจะตลอดชีวิตใช่ไหมคะเกิดมาเห็นยาเลยเพราะอยู่บ้านยาแล้วเมื่อก่อนที่ทำมามันไม่ดีอย่างนี้มันเน่ามันอะไรค่ะคุณตุ๋ยมีอะไรจะเสริมลองถามสิคะเมื่อตอนที่อยู่บ้านได้ยินว่าคุณลุงบอกว่าประหยัดไปได้ตั้งหมื่นหนึ่งใช่ไหมคะคือว่ามันหลายไร่ถ้าไร่ปุ๋ยแล้วเป็นหมื่นอันนี้ก็ 3,000 กว่าๆ 4,000 อ่ะตีว่า 4,000 ก็เท่านั้นเองคือขยันเทหน่อยค่ะพอใช้อย่างอื่นเนี่ยเป็นหมื่นครับแต่พอใช้ของเรา 3,000 กว่าบาทครับโหประหยัดเยอะเลยเนาะไอ้หมื่นกับพันนี่มันต่างกันเยอะนะมันก็ต้องเกินปุ๋ยลูกละ 1,000 กว่าก็เรียกว่าปุ๋ยเราก็ลดลงถ้าปุ๋ยลูกละ 1,000 กว่า6ลูกเท่าไหร่อ่ะ 6,000 กว่าเพราะว่า 6,000 กว่า 7,000 นะ 7,000 7,000 5,400 นะนี่เวลาร้านนี่หลานก็ใช่นะบ้านหลังตรงนั้นร้านหลังสีฟ้าตรงนั้นใช่ปีนี้เริ่มใช้ละเหรอแบบมาลดลูกยาให้มันไงก็ซื้อลูกยาเขาอะของเราพ่อไม่ได้กับพอตะกร้าไม่เป็นนี่อีนี่พอปุ๊บเอาไปลดให้มันเลยหลังนั้นเดี๋ยวหรือจะซื้อว่างั้นซื้อมามันไม่เน่าแล้วเขียวตลอดต้นอ้วนลากเป็นพวงหญ้านี่นะทำให้เจ้าของลูกเจ้าของพันก็เอ้ยดีป่ะปูซื้อมากมันบอกว่านี่ให้ไปซื้อให้กระบอกไปซื้อค่ะเอาไปลดให้เขาก็เห็นว่าดีเขาเลยไปซื้อมั่งแต่ยังใช้ถูกกลางนี่อย่างนี้ป้าการันตีได้ไหมคะป้าเล็กว่าสินค้านูตฟอร์ไลท์เราเนี่ยมีคุณภาพจริงๆได้ใช้ได้แหละเรียกว่าเชื่อได้เลยใช่ไหมคะป้าเล็ก
ป้าเล็กกับลุงปอนเนี่ยคิดว่าจะใช้นุชต่อไปเรื่อยๆไหมคะนุชปอนไลท์ใช้ไปเรื่อยๆเนาะคือจะไม่ทิ้งแล้วไม่ใช่ไหมคือว่ามันได้ผลจะไม่ทิ้งค่ะท่านผู้ชมคะท่านค่ะป้าเล็กคือป้าเล็กขยับมานี่หน่อยค่ะก็ป้าเล็กดีใจขนาดนี้ดูยิ้มสิคะดูหน้าขนาดแดดท่านยังยิ้มเลยค่ะยิ่งคุณลุงนี่ยิ่งยิ้มใหญ่เลยค่ะทางเราดีใจมากเลยค่ะท่านผู้ชมคะได้เห็นเกษตรกรยิ้มได้ค่ะนุชปอไลท์ทำให้เกษตรกรยิ้มได้นี้เราก็ดีใจในฐานะที่ตัวเองนี่เป็นทีมงานของนุชปอไลท์แล้วเรามากันเนี่ยค่ะมาเพื่อมาดูให้เห็นกับตาว่ามันดีจริงไหมท่านเกษตรกรบอกไปว่ามันดีอย่างโน้นดีอย่างนี้แต่เราก็ยังไม่เชื่อค่ะแต่เราต้องมาเห็นมาดูกับตาว่ามันดีจริงค่ะถ้าท่านเกษตรกรทั่วประเทศไทยหรือที่ย่านใกล้เคียงทับพึ่งนะคะสนใจก็มาถามลุงปอนได้ไหมคะได้ได้นะคะค่ะลุงปอนอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่คะ15/3หมู่อะไรคะหมู่8หมู่8บ้านทับพึ่งตำบลทับพึ่งตำบลทับพึ่งบ้านทับพึ่งเปิดติ๋มลุงค่ะค่ะสุโขทัยก็หาได้เนาะให้คำปรึกษาได้นะคะคุณลุงแล้วป้าเล็กนี่ก็ยิ่งได้ใหญ่เลยเนี่ยเขารู้สึกจะตื่นเต้นกว่าลุงปอนอีกค่ะค่ะทางเราทีมงานนุชปอนไลท์ก็ฝากเกษตรกรทั่วประเทศนะคะถ้าท่านสนใจก็เบอร์โทรศัพท์ตามข้างล่างนี้เลยนะคะว่าให้คำปรึกษาได้ทุกเรื่องทุกอย่างค่ะว่านุชปอนไลท์เราใช้อะไรยังไงนั้นสนใจโทรติดต่อได้นะคะตามเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างเลยค่ะก็ขอฝากเกษตรกรทั่วประเทศไว้นะคะทางเราขอลาท่านผู้ชมไปแค่นี้นะคะก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับ